ทานมาแล้วก็ทานอาหารนะก่อนที่จะไปลุยกันต่อที่ต่างๆนะฮะเรามีนะฮะแล้วก็นี่ฮะที่ขอขอสายนะแล้วส่วนหนึ่งที่เรื่องเล่นหนังเรื่องคำชะโนดด้วยนะครับวังนาคินนะครับเราก็ถือโอกาสมาบอกวิรักแฟนเพลงแฟนคลับของศิลปินทั้งหลายนี่แหละครับว่ามีผลงานหลายผลงานที่ทางเราผลิตแล้วก็มาติดตามแล้วก็มาบอกบุญมาสร้างบุญให้วัดต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูฮะเดี๋ยวไปร้านนี้ต่างๆที่เดินทางมาถึงณที่หน้าบ้านของท่านแล้วก็ขอบุญบารมีสิ่งใดคุณมองเห็นไปแล้วพี่สาวยืนถือแบงค์อยู่ทางด้านหน้าอ้าวพวกเราไปทางด้านหลังน้องเขาทรายใครใส่เสื้อของเขาคอได้ยินเสียงหมดเสียจ้าเสื้อไปให้เสียเขาด้วยสิเสื้ออยู่ไหนเสื้อเนี่ยปีที่แล้วได้เสื้อของสมบัติปีนี้เป็นเสื้อของเขาทรายครับชนะปอประยินไม่ลงอ่ะใต้ลายเซ็นของใต้ทะลวงใต้ฉายาใต้อำเภอกรุงไทยราชอันนี้ฉายาใต้ทะลวงใต้บนบ้านคุณน้องก็คือต่อคุณน้องร่วมทำบุญกันครับเขาทรายชนะปอปอบอินครับส่วนเขาทรายนั้นตอนนี้กำลังแหวนปากมารกำลังดังครับผมมาช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่วงเช้าเพลงดังครับสาวอาทิตย์นะครับผมสาวอาทิตย์นะครับปากมารนะครับกำลังดังแหวนปากมารกำลังดังครับผมร้องเองด้วยไม่ใช่พี่ร้องเองด้วยครับตอนนี้อยู่ไปประมาณเกือบ2ล้านแล้วครับโอ้โหนะครับตอนนี้เขาทรายจะมาดังเขาอยากได้เสื้อครับอยากได้เสื้ออาจารย์ได้เสื้อได้เลยครับผมพร้อมเลยเซ็นสวัสดีครับสามครับทำวันนี้ชนะสี่ครับไปหาทั้งคู่เลยไซส์เดียวครับไซส์ฟรีไซส์ครับเอาสองตัวเอามาสองตัวให้ไวให้กันเอาสามชนะมาชนะเอาสามตัวนะครับเอาสามตัวชนะช้าหมดนะครับช้าหมดเพราะมีจำนวนจำกัดหลายเส้นเดี๋ยวเส้นทั้งตัวเลยเส้นใครครับสองคู่เลยค่ะสามตัวเท่าไหร่วะหนึ่งตัวละ200กรัมหกร้อยกรัมหกร้อยก็นี่อ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรเส้นได้พี่เขาทีมงานถึงปีกว่าชีวิตจะหาไม่ร่วมทำบุญกันครับร่วมทำบุญนะครับครับอันนี้ครับเก้าอี้อันนี้ชนะปอปอีนะครับเป็นเก้าอี้ครับผมครับผมเดี๋ยวเซ็นให้นะครับเซ็นให้2คนเลยนะครับผมเซ็นให้3คนด้วยมีถ่ายมีหมายเลขไหนก็ได้เดี๋ยวไปถ่ายต้องไหนคนของผมอยู่เพชรบูรณ์ผมยังมาทำที่สุโขทัยเลยครับจาก200นะครับได้เสื้อพร้อมไรเทนเนี่ย3แชมป์โลกนะนี่แชมป์โลกอีกคนนึงนะครับเนี่ย3ยากครับประเทศไทยแชมป์โลก3คนนะ
คือรุ่นนี้หายากมากครับไม่มีอีกแล้วครับผมใช่หน้าตาอย่างนี้ไม่มีแล้วมีขายไม่ได้เลยไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครครับเป้าเองและจริงคือผมแรงงานแจกในเซนนะแจกในเซนนะครับเมื่อกี้ให้แฟนคลับนะฮะที่ไม่มีเป็นก้อนนี้เลยเป็นคนตกด้วยฮะแจกเลยนะครับเพื่อบุญเพื่อศรัทธาขอจังครับขอบคุณครับพี่บุญอย่างนี้ที่มันเป็นเสื้อที่ไม่มีขายครับแต่มันเป็นเสื้อของบุญนะครับเดี๋ยวจะครับกับของฉายาแชมป์โลก19สมัยไส้ยังขาดลายเซ็นของชนะปอไปยินนั่นน่ะเก่งด้วยตะบุญกับนี่ดิการเลยครับที่เขาตายแล้วไอเป็นที่ปูสายสร้างโบสถ์ที่วัดใหม่สองเงินสองเงินสองเงินที่อยู่กรมไกรราชกรมไกรราชแล้วก็ขอครับเดี๋ยวได้ถ่ายรูปด้วยขนมพันร่ำรวยช่วยกดไลค์ให้ร้านกระดกพันนะครับร้านนี้เยี่ยมเสื้อเจ๊งไงใช่ฮะเสื้อชื่อเราด้วยขอออทีเอสเนี่ยตลกตลกกันแล้วใช่ไหมขอโทษนะครับคุณใบขอเสียงเอามาเดี๋ยวนี้เลยครับสองคนสองคนคนละเดี๋ยวสองคนทุกคนขอโทษนะครับถ่ายรูปครับถ่ายรูป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 กล้องแหนะกล้องแหนะก็ชาร้านนี่ไหมก็ชาร้านนี่ไหมจ๊ะต้องไปก่อนที่มาต่อมาไอ้โตกล้าตาดีขอเสื้อเลยครับคนนี้ตีแพ้คุณตีแพ้ไทยแลนด์ก็ถอดเสื้อแล้วครับด้วยนะครับเรียกว่าไอ้ทั่วโลกทีเดียวนะฮะจากรีวิวดีของทั่วโลกนะครับนำมาเพื่อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับครับนี่ชาร้านก่อนนะครับขอโทษนะครับชาร้านก่อนโอ้โหแล้วเอาโอ้โหต้องไหนฮะ1 2 3 1 2 3ครับคนหมายออกมาไม่ถอดเสื้อโดนหมดแล้วโดนหมดแล้วโอ้โหกันแล้วขอบคุณทั้งครอบครัวเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นชาวคนไหนคนนั้นนะของหนูจะเป็นก้อนหินและเป็นหินปูนทรายสร้างโบสถ์นะครับทำอะไรหน้ารู้หรอกนะครับหน้ารู้หน้ารู้หน้ารู้มาทำบุญ
นี่คือคนทำบุญดูทุกคนในรถดูทุกคนในรถตอนนี้มาแก้ผ้ากันหมดเลยเดี๋ยวว่าแต่พวกเราครับตากล้องก็แก้ซะอาจารย์กันหมดเลยอ่ะไปเลยพระอุลันพระอุโบสถที่วัดใหม่หนองเงินนะครับตั้งคืนนี้ต้องใจดีมาบำบัดด้วยนะครับเดี๋ยวคุณแม่ได้ชี้กับนะครับคุณไม่มีเลยนะผมรู้ประจำเลยเดี๋ยวผมไปจ่ายต้องไปให้ลูกน้องนี่นี่ผมกระเป๋าเอาแล้วนี่คุณไม่ใช่ไหมใส่เลย200ได้เสื้อกี่ตัว5ตัวมา5ตัวครับหลังนี้ไม่เป็นไรครับครับครับตั้งหมดให้กันเนาะตั้งไปทางนี้เลยเป็นตา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 สวัสดีครับไทยการ์ดซีครับไทยการ์ดซีชนะปอปอลินแชมป์โลกครับผมได้ครับผมได้นะครับเป็นสายทางสบายบุญบอกให้กับตัวเป็นน้องเนี่ยพวกเราพวกคุณครับสงกรานต์นะครับแล้วท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับอยากจะสืบสานอนุรักษ์นะครับให้กับชาวหนองเงินนะครับแล้วก็จัดงานได้อย่างฮะได้อย่างยิ่งใหญ่เลยก็ส่งข่าวถึงนะครับขาโจ๊ะขาแฟนขาซิ่งขาอะไรทั้งหลายนะครับงานในวันนี้มูลค่าเขาว่าเป็นล้านเลยนะใช่แล้วค่ะงานมีตั้งแต่วันที่14 ถึงวันที่16นะครับแล้วก็มีงานจัดงานหนึ่งใหญ่โตเลยนะครับเมื่อกี้ได้พูดคุยกันนะครับบอกว่าถ้าปีนี้นักร้องนักดำนะครับเต้นกันอย่างสุภาพนะครับครับแล้วก็สนุกสนานกันแบบสุภาพสุภาพไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเกิดขึ้นปีหน้าจะจัดใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกนะครับโอ้สุดยอดไม่มีแน่นอนนะครับวันนี้ด้านบนนี้ก็
ป็นเรื่องของการประกวดแต่ก่อนที่จะพบกับการประกวดนะครับเราอยากจะขออนุญาตเชิญท่านพ่อบ้านของเราก่อนนะครับมาพบปะน้องประชาชนนะครับชาวหนองเงินและชาวใกล้เคียงนะครับกราบเรียนเชิญดีกว่าเนาะเรียนเชิญท่านในอำเภอคงไกรด้านนะครับท่านสุพงศ์ฟุ้งทวีวงศ์ได้ให้เกียรติและความเป็นผู้นำเพชรเล็กยิ้มยวนนะครับ
ฉันชื่อเด็กหญิงไทยผู้ถอยชื่อเล่นชื่อบีอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นป้าของนิสสับป้าของนิสสับปีที่5อยู่โรงเรียนนั่นตรงราชดุสิตค่ะสอจอเพชรมียิ้มยวนไปของส่งข้าวประกวดค่ะขอบคุณค่ะเรื่องหมายเลขห้าขอบคุณไปยังคุณสมจิตข้าวกันนะส่วนคุณกงนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัตตาหงสาชุมชื่อเล่นน้องอิ๋มอายุ19ปีขณะนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒน์ร้านสมจิตส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะมาด้วยสายที่6ขอบคุณพยาห้างทองไปดีอายุ12ปีอยู่โรงเรียนบ้านคงราชอุทิศห้างทองใบดีเป็นส่งเข้าประกวดค่ะคุณค่ะมาด้วยหมายเลขเจ็ดขอบคุณท่านกำลังอุดมมีอ่วมเลข7นางสาวพิชรพรสมบูรณ์ชื่อเล่นน้องแนนอายุ16ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยผู้ส่งเข้าประกวดกำนันอุดมมีอ่วมขอให้ท่านคณะกรรมการและพี่น้องชาวหนองเงินเป็นกำลังใจให้น้องแนนเบอร์7ด้วยนะคะขอบคุณค่ะด้วยหมายเลขแปดขอบคุณไปยังร้านเซ็นจันทราไม้สวัสดีค่ะดิฉันหมายเลขแปดนางสาวตะวันเวชประสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อตะวันอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอุดมดารุณีร้านเซ็นจันทราไม้ค่ะหมายเลข9จากร้านผ้าเสมอผ้าไทยสวัสดีค่ะเอ็นชัยผู้เข้าประกวดหมายเลข9เด็กหญิงพันธ์เนคำหน้ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านคงราชอุทิศเจ๊เสมอผ้าไทยส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะต่อมาด้วยหมายเลข4ขอบคุณเจ๊ไพเราะเฮียสมยศค้าขายของทำพิศโลกบางกับสวัสดีค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข10สิตานันทองสุขชื่อเล่นชื่อปานอายุ4ปีกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนดอนทองวิทยาเฮียสมยศเจ๊ไพเราะผู้ส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะต่อมาด้วยหมายเลข11ครับขอบคุณไปยังที่วัวโพโพแดงรีสอร์ทดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข11เด็กหญิงปริชัดวัจระถาวรอายุ13ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนอุดมดารุณีดิวโฮมโพแดงรีสอร์ทเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะตามด้วยหมายเลข12ขอบคุณ
เจม่อลอนตาลขายลอนตาลขายส่งด้วยนะคะอยากเห็นหน้าเจม่อจังเลยเนี่ยเอาลอนตาลไว้กินท่านดกชื่อนางสาวสายผมบัวบานชื่อเล่นน้องน้ำฝนอายุ15ปีกำลังศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนกรงไกรราชวิทยาขอบคุณค่ะตามมาด้วยหมายเลข13ขอบคุณพ่อแก่รถสิบล้อคุณเพิ่มคุณซักคุณธรรมะกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนอุดมนารีเท่าแก่รถ10ล้อส่งเข้าประกวดค่ะคุณค่ะมาด้วยหมายเลข14นะครับขอบคุณแจ๊ปูแม่ดาวเรืองทั้งสวนสัวฝักยาวขายส่งกรอบอร่อยที่สุดในโลกหลังวัดหนองเงินขอบคุณนะครับสวัสดีดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข14ชื่ออารยามามีชื่อเล่นชื่อหนึ่งอายุ13ปีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกรงไกรราชวิทยาเจ๊ปูเจ๊ดาวดาวส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะตามติดๆมาด้วยหมายเลข15ขอบคุณไปยังยอดดีบริการถ้าได้ติดต่อได้นะครับได้ต้องดีสวัสดีค่ะน้องลูกปลานางสาวรัศมีผู้เข้าประกวดหมายเลข15อายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนไกลในวิทยาคมราชมังคลาพิเศษค่ะจ้อยโต๊ะจีนบริการส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะตามมาท้ายสุดสุดท้ายหมายเลข16ขอบคุณไปยังคุณทางตะวันหน้าโรงเรียนบ้านหนองยะป้องบริการสนับสนุนสวัสดีค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลขชื่อวัชราพรเถิดสูงชื่อเล่นชื่อน้องบิวอายุ13ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนอุดมรุณีคุ้มทันตะวันเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะนะครับขอเสียงปรบมือดังๆทั้ง16สาวงามอีกครั้งนึงครับพวงมาลัยอยู่ตรงไหนเอ่ยเชิญเลยนะครับจ้ามาได้เลยนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะครับหมดร้านไปแล้วที่แขวนไม่มีแล้วนะคะมาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการประกาศผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายคนที่ผมจะอ่านดังต่อไปนี้ยังไม่ได้วัดจากคะแนนลำดับนะครับเป็นการไม่ได้เรียงลำดับนะครับ10ท่านใครที่มีที่ผมประกาศได้9ออกมาข้างหน้า19นะครับและสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายคนแรกได้แก่หมายเลขทำดารานแพม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 หมายเลขหนึ่งครับต๊อปเปอร์น้องอักษราพักสีฟ้านะคะจากร้านไอวี่ชุดสวยส่งเข้าประกวดค่ะคนที่2ได้แก่ม
หมายเลขสองครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองค่ะน้องกนกพรพุทธลาจากร้านเจ๊น้อยปลาสดส่งเข้าประกวดค่ะคนที่สามนั่นก็คือหมายเลข16ครับแต้มแต้มแต้มสงค่ะคุ้มทานตะวันหน้าโรงเรียนหนองยาป้องส่งเข้าประกวดค่ะคนที่4ที่ไปต่อได้แก่หมายเลข9ครับแทน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 หมายเลข9น้องพันนีทำหน้าค่ะจากร้านป้าเสมอผ้าไทยส่งเข้าประกวดคนที่5ได้แก่หมายเลข13ครับหมายเลข3น้องชดาพรละมาค่ะเสียสิบล้อทั้งแก่รถสิบล้อส่งเข้าประกวดค่ะคนที่6ได้แก่หมายเลข7ครับหมายเลข7ค่ะน้องพัชรพรสมบูรณ์หรือว่าน้องแนนนะคะจากกำนันอุดมมีอ่วมน้องปูหมู่5ส่งเข้าประกวดค่ะคนที่7ได้แก่หมายเลข10ครับน้องสิตานันทองสุขค่ะเจ๊พยร้อค้าของธรรมพิษณุโลกบาลกรรมส่งเข้าประกวดค่ะคนที่8ได้แก่หมายเลข5ครับหมายเลข5นะคะน้องสุภตาหงสาชุมค่ะจากร้านสมจิตหน้าอบต.กรมส่งเข้าประกวดค่ะคนที่9ได้แก่หมายเลข15ครับมีอิ่มเอิบนะคะจากจ้อยโต๊ะจีนบริการส่งเข้าประกวดค่ะและคนสุดท้ายที่จะไปต่อกับเรานั่นก็คือหมายเลข8ครับหมายเลข8ค่ะน้องสวรรค์เลขสี่ค่ะครับมีกับผู้เข้าจัดค้าไม้ส่งเข้าประกวดค่ะ10ท่านและขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้ผ่านนะครับในปีนี้นะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับถ้าน้องเข้ามาประกวดกันต่อนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ทั้ง16สาวงามครับเดี๋ยวให้น้องๆกลับไปพักผ่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาสู่รอบการตัดสินนะครับสำหรับนักสาวงามทั้ง10ท่านนะครับใครจะเป็นเทพีสงการในปีนี้นะครับเชิญน้องๆพักผ่อนได้ครับและนี่คือ10สาวงามนะครับขวัญใจพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทไม่ใช่สุโขทัยอ่ะเมื่อกี้ได้ยินสี่ความเสียงตบมือดังกันคุณขาวทรายกันสี่นักชกผู้ใจบุญครับยันซ่าขึ้นมายันซ่าขึ้นมามานะครับจริงๆแล้วต้องขอเรียนทราบนะครับว่าไม่ให้เป็นการพนันหรือขันต่อนะครับแต่เป็นน้ำจิตน้ำใจของคุณกอล์ฟไซกันและซีกับคุณขาวคอที่อยากจะมอบให้และผู้ที่มีคูปองครับดูคูปองของท่านด้วยว่าตรงกับหมายเลขอะไรคุณขาวไซจะเป็นผู้จับรางวัลนะครับหมายเลขหมายเลขลูกเดียวเป็นข้างหน้านะข้างหน้าจับเลยครับข้างหน้าหมายเลขท้าย2ตัวเป็นหมายเลข9ครับ9ข้างหน้าครับ9ข้างหน้าแล้วข้างหลังจะเป็นอะไรคุณเขาทรายข้างหน้า9ข้างหลังเป็น4ครับหมายเลข94คือผู้โชคดีขึ้นมารับรางวัลสร้อยคอทองคำจากคุณเขาไทยกาแล็กซี่ในราคา100บาทโอ้
จังหวะมันๆหน่อย94ครับไหนครับไหนครับวิ่งมาเลยครับมาเร็วๆๆๆๆๆครับพี่บัตรนะโอ้โหที่4ใบสุดท้ายเอาใครมารับเร็วๆอ้าวหมายเลข94นะครับผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำจากคุณเขาทรายกันแล้วสิเอาผู้ดีใจดีและใจบุญนะครับตบมือเก่งข่าวช่อง10ช่อง3เลยนะไม่เห็นเลยอ่ะหมายเลข2นะคะน้องกนกพรพุทลาค่ะจากร้านเจน้อยปากสดน่าดังมากเลยอ่ะใกล้เลยนะหมายเลขไม่ได้จะได้เข้าหมายเลขเก่งนะคะในสบายสีม่วงน้องพัชราพรสมบูรณ์นะคะจำนำดวงมีห่วงส่งเข้าประกวดได้ไหมลูกได้ได้ไหมลูกได้ได้ไหมลูกได้ได้ไหมครับ
หมายเลขตัวหน้าแล้วหมายเลขตัวหน้าตัวเลขสามครับสามอยู่หน้าอย่าเพ้อย่าเพ้อย่างนี้ได้ไหมสามอยู่หน้าใครอยู่หน้าค่ะเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อนเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับเป็นเชิญพี่ชนะกอพออินนะครับเดี๋ยวเป็นผู้มอบรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับอันนั้นก็ได้แก่คณะผักรองนะครับสายสะพายแล้วก็เป็นรางวัลนะครับหน้าคันนี้นะหมายเลขอ่านหมายเลขเลยนะอ่านได้เลยค่ะครับหมายเลข11ค่ะน้องปริชาติวัฒนาหาวรค่ะปริชาติวัฒนาหาวรนะคะจากนิ้วมือดีต่อผมเข้าประกวดนะครับรับปัจจัยมาตัวเรียกที่คุณชนะกรองเปาอินค่ะจบแชมป์โลกปัจจัยมหาชนคนไทยทั้งประเทศอันน้าวนี่อันน้าวนี่อันน้าวเห็นไหมบอกแล้วน้องไม่ได้ก็รอบ10คนสุดท้ายของเรานะคะอันน้าวจะมอบได้รางวัลขวัญใจมหาชนนะคะซึ่งเรารับคะแนนจากพวงมาลัยถูกแล้วลิ้วโฮมเรียนต่อสูงเข้าประกวดค่ะน้องเติ้ลนะคะขอบคุณไปยังลิ้วโฮมนะครับค่ะลิ้วโฮมเรียนต่อทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้มาซื้อพวงมาลัยนะครับทำบุญสร้างกุศลให้กับวัดให้กับเมืองของเรานะครับก็ขอให้ท่านช่วงนี้คุณนี้กลับไปถึงท่านได้ค่ะถูกวันนี้ได้คุณเงินเปลี่ยนค่ะวันนี้กำลังกองสายสะพายนะคะนักมวยกับนางงามเข้ากันเข้ากันเข้ากันไหมคะพี่ของเราใครยิ้มสวยแล้วก็ให้ยิ้มโดยจับโอเคครับกลับมาถามนะขอบคุณนะครับขอบคุณให้ผู้ชนะกรองเปาอินด้วยครับต่อไปจะเป็นประกาศผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายเราจะไม่ประกาศตามผลคะแนนไม่เรียงลำดับนะครับ5คนนะครับผู้ที่ผมประกาศชื่อให้เดินออกมาข้างหน้า19ผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข
คนสุดท้ายที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ครับกับทั้ง5สาวงามนะครับที่กลับไปแล้วสนใจความเสียใจกับ5สาวงามที่จะไปด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ5สาวงามด้วยนะครับขอเสียงปรบมือและดังทั้ง10สาวงามอีกครั้งครับต่อไปเราจะเป็นการตอบคำถามกรรมการจะพิจารณาจากไหวพริบปฏิภาณการตอบคำถามรอบนี้จะเป็นรอบตัดสินนะครับใครจะเป็นเทพีสงการวัดใหม่หนองเงินประจำปี2560ผมมีซองอยู่5ซองเชิญหมายเลขหนึ่งจับครับดูเทียบถามคุณมีวิธีอย่างไรที่ให้เยาวชนไทยหัน
รอผลคะแนนนะคะให้สาวงามได้ยืนโชว์ตัวก่อนนะคะนะครับเดี๋ยวผลคะแนนนะครับวันนี้เราจะทราบแล้วนะครับว่าใครจะเป็น KP สงการวัดใหม่หนองเงินประจำปี2560และรองอีก4ตำแหน่งนะครับอีกตึกใจเดียวนะครับจะตรงใจกับคณะที่มาเที่ยวงานนะครับกองเชียร์ไม้สักครู่นะครับไม่กี่นาทีจะทราบผลแล้วจะเป็นคนกับคนเดียวกับที่ท่านหมายตาไว้ไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้งานวัดเรายังมีอยู่หนึ่งคืนนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวนะครับมาทำบุญนะครับมาร่วมกุศลสร้างกุศลกระถางวัดใหม่หนองเงินกันครับวันนี้เป็นการประกวดที่มาราธอนที่สุดจะประกวดมาพนักงานก็สู้สุดฤทธิ์เลยนะครับผลการตัดสินเทพีสงการประจำปี2560ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ4ได้แก่หมายเลขและตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่หมายเลข2ครับนางสาวพนมพรพุทธาค่ะจากร้านใจน้อยปลาสดส่งเข้าประกวดค่ะเหลืออีก3สาวงามเท่านั้นเหลือหมายเลข5หมายเลข8แล้วก็หมายเลข15รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ท่านนั้นท่านนั้นเกิดเสียงที่ไหนดีจังเนี่ยหมายเลข8ครับนางสาวตะวันเวสสันติจากร้านเซนทันค้าไฮส่งเข้าประกวดค่ะมา2หมายเลขเดี๋ยวให้น้องยืนข้างหน้านะคะเหลือหมายเลข5จับหมายเลข15นะคะเอาละหมายเลข5นี่จากร้านป้าสมศิษย์นะคะหน้าอบต.คงหมายเลข15จากจ้อยโต๊ะดีส่งเข้าประกวดค่ะผู้ที่ผมจะประกาศคือตำแหน่งเทพีสงกรานต์วัดใหม่หนองเงินครับเป็นชื่อที่ท่านรองจะประกาศนะคะส่วนชื่อที่ไม่ได้ประกาศก็คือได้รองชนะเลิศอันดับ1ถูกต้องและเทพีสงการวัดใหม่หนองเงินประจำปี2560ได้แก่หมายเลข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 นะคะช่วงนี้คือผู้มอบรางวัลเลยนะครับรางวัลรองชนะเลิศให้เจพีสงกรานต์นะคะเรียนเชิญพี่เขาทรายกันที่นะคะเจมส์มอบโอ้โหโหก็ต้องที่ร้านทางทั้งนู้นพี่ก็ไม่ยืนนะพี่นั่งทำไมล่ะเขายืนแล้วเขายืนแล้วอ่ะมือสั่นเนาะใกล้สาวงามแล้ว
ตอนนี้ที่ร้านกำลังสวมมงกุฎนะคะให้กับน้องสุภาพรสาธุนะคะมีสายสะพายนะคะสมกับที่ได้รับตำแหน่งจริงๆนะครับเคยจะไหนเก็บขันเก็บขันแล้ววันนี้พี่จะมาฟ้องสายสะพายดูยังไงพี่ก๊อฟนะพี่มาบ่อยๆนะคะพี่พี่มาบ่อยๆนะคะพี่จะได้มาฟ้องสายสะพายไปบ่อยปกตินี่ใกล้ๆสาวมาจะสั่นอย่างนี้ทุกคนไหมครับพี่แกไม่พูดเลยนะออกเก่งๆยังไงพี่กนนะมืออย่าสั่นมือสั่นด้วยใจเต้นไหมคะพี่ลาใจเต้นไหมคะใจเต้นเป็นตัวตรงจะเป็นลมอยู่แล้วประมือได้ครับขอบคุณนะครับที่ขับไลน์ Galaxy ครับไปมอบสองด้วยนะครับสองแล้วเราไปเป็นรองอันดับหนึ่งรองอันดับหนึ่งค่ะเดนเดอร์ที่เขาฟ้องกันในปีค่ะมอบให้กับน้องเบอร์15นะคะตัวนี้ยื่นสูงใหญ่เลยทีเนี้ยไหวไหมคะพี่น้องหมายเลข15นะคะน้องรักษมีอินเตอร์นะคะจากจ้อยต๊อกตีนบริการนะคะมีบริการทั่วราชอาณาจักรนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับสายสะพายพร้อมกับเงินรางวัลค่ะเอาสายไปลองดูแล้วเฮ้ยพี่ไปดักคอเขาทำไมล่ะครับไปดักคอพี่ของสายเขาทำไมทุกคนมีน้ำใจไปช่วยขอบคุณนะครับพี่ดักคอแท็กซี่รองอันดับสองครับค่ะเรียนเชิญนะคะท่านสมบัติไม้กลางค่ะมอบสายสะพายและเงินรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะน้องตะวันนะคะเวทประสิทธิ์จากร้านเพชรจันทร์ทางมาของเข้าประมูลร้านเพชรจันทร์อยู่ตรงไหนคะเนี่ยอ้าวพี่นี่เขาได้ทองนี่ใช่ไหมคะได้ทองใช่พี่ก็ได้ทองนะอ้าวเหรอใช่จำได้ทองเลยไหมล่ะพี่ก็ทองโอ้จะมาที่ก็โชคดีแบบนี้อ่ะต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธานครับค่ะไม้กระดาษค่ะค่ะต่อไปเป็นชนะเลิศชนะเลิศอันดับ3ค่ะเรียนเชิญท่านสมพงษ์นาคพราชดาราดาวร้ายทีวีหลายช่องเลยนะคะมอบให้กับรองชนะเลิศอันดับ3นะคะน้องกนกพรทุกลาค่ะจากเจ๊น้อยปราศรต่อไปค่ะรองชนะเลิศอันดับ4ค่ะเรียนเชิญท่านตรีเทพผู้ในการสร้างภาพยนตร์ตอนนี้เชิญค่ะเชิญครับอันนี้พี่ผู้ในการสร้างภาพยนตร์หนูจะไปเล่นหนังด้วยได้ไหมคะขอบคุณค่ะกระหานักเอกนะคะโอ้ยอันนี้ขวัญใจมหาชนนะคะเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพผู้เข้าประกวดหมายเลข2นะคะชื่อนางสาวกนกพรพุทธาค่ะกำลังศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ส่งเข้าประกวดร้านเจน้อยปลาสดค่ะขอบคุณค่ะต่อมาด้วยหมายเลข3เลยนะครับจากที่ใครน้ำแข็งส่งเข้าประกวดตอนนี้พวงมาลัยจะเชียร์เชียร์เลยนะครับค่ะเด็กหญิงสี่ลักษณ์สังทองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนบ้านกงลาวิทิศน้ำแข็งร้านตาสินชัยเป็นผู้ส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะมาเป็นครับหมายเลข4คุณไปยังสจเพชรลิขิตยวนนะครับค่ะ
ีฉันชื่อเด็กหญิงไทยอินทวดถอนชื่อเล่นชื่อบีอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นป.ต่องยุทธศาสตร์ป.ต่องยุทธศาสตร์ปีที่5อยู่โรงเรียนบ้านกงราชพฤกษ์ค่ะสอจอเพชรมีนยิ้มยวนไปของส่งข้าวประกวดค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้หมายเลขห้าเลยนะครับขอบคุณไปยังคุณสมจิตข้าวกันในส่วนตะบุญกงนะครับสาชุมชื่อเล่นน้องอิ๋มอายุ19ปีขณะนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒน์ร้านสมจิตส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะมาด้วยหมายเลข6ขอบคุณพญาห้างทองไปดีหมายเลข12ขอบคุณเจมอ
ตาลขายลอนตาลขายส่งด้วยนะคะอยากเห็นหน้าเจ้าหม้อจังเลยอ่ะเอาลอนตาลไว้กินตั้งโดสายผมบัวบานชื่อเล่นน้องน้ำฝนอายุ15ปีกำลังศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนกงไกรราชวิทยาขอบคุณค่ะตามมาด้วยหมายเลข13ขอบคุณพ่อแก่รถสิบล้อคุณเพิ่มคุณทรัพย์คุณธรรมะอยู่โรงเรียนอุดมนาวินีเท่าแก่รถสิบล้อส่งเข้าประกวดค่ะต่อมาด้วยหมายเลข14นะครับขอบคุณเจ๊ปูแม่ดาวเรืองทำสวนถั่วฝักยาวขายส่งกรอบอร่อยที่สุดในโลกหลังวัดหนองเงินนะครับสวัสดีค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข14ชื่ออารยามามีชื่อเล่นชื่อหนึ่งอายุ13ปีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกงไกรราชวิทยาเจ๊ปูเจ๊ดาวแล้วส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะตามติดมาด้วยหมายเลข15ขอไปคุณไปยังต้นตีนบริการมีงานทักษะใดติดต่อได้นะครับต้องดีสวัสดีค่ะน้องลูกปลานางสาวรัศมีผู้เข้าประกวดหมายเลข15อายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนไกลในวิทยาคมราชมังคลาภิเษกค่ะจ้อยโต๊ะจีนบริการส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะตามมาท้ายสุดสุดท้ายหมายเลข16ขอบคุณไปยังคิดทานตะวันหน้าโรงเรียนบ้านหนองยะป้องในการสนับสนุนสวัสดีค่ะดิฉันก่อนหมายเลข16ชื่อวัชราพรเถิดสูงชื่อเล่นชื่อน้องบิวอายุ13ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนอุดมรุณีคุ้มทันตะวันเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะนะครับขอเสียงปรบมือดังๆทั้ง16สาวงามอีกครั้งหนึ่งครับพวงมาลัยอยู่ตรงไหนเอ่ยเชิญเลยนะครับจ้ามาได้เลยนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะครับหมดร้านไปแล้วที่แขวนน่ะไม่มีแล้วนะคะมาด้วยครับอ่ะต่อไปจะเป็นการประกาศผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายคนที่ผมจะอ่านดังต่อไปนี้ยังไม่ได้วัดจากคะแนนลำดับนะครับเป็นการไม่ได้เรียงลำดับนะครับ10ท่านใครที่มีที่ผมประกาศได้ก้าวออกมาข้างหน้า1ก้าวนะครับและสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายคนแรกได้แก่หมายเลขทำดาราดาทำ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 หมายเลข1ครับตบมือน้องอักษราพักสีฟ้านะคะจากโรงร้านไอวี่ชุดสวยส่งเข้าประกวดค่ะคนที่2ได้แก่หมายเลข
ายเลขสองครับหมายเลขสองค่ะน้องกนกพรพุทธลาจากร้านเจ๊น้อยปลาสดส่งเข้าประกวดค่ะคนที่สามนั่นก็คือหมายเลข16ครับแตม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 น้องวัชราพรเผือกสงค่ะคุ้มทานตะวันหน้าโรงเรียนหนองยาป้องส่งเข้าประกวดค่ะคนที่4ที่ไปต่อได้แก่หมายเลข9ครับแตม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 หมายเลข9น้องพันนีทำหน้าค่ะจากร้านป้าเสมอผ้าไทยส่งเข้าประกวดคนที่5ได้แก่หมายเลข13ครับหมายเลข13น้องชดาพรพิมพ์ละมาค่ะเสียสิบล้อเท่าแก่รถสิบล้อส่งเข้าประกวดค่ะคนที่6ได้แก่หมายเลข7ครับสมบูรณ์หรือว่าน้องแนนะคะจากกำนันอุดมมีอ่วมน้องปูหมู่5ส่งเข้าประกวดค่ะคนที่7ได้แก่หมายเลข10ครับหมายเลข10ค่ะน้องสิตานันทองสุขค่ะเจ๊ไพเราะค้าของธรรมพิษณุโลกบารกรรมส่งเข้าประกวดค่ะคนที่8ได้แก่หมายเลข5ครับหมายเลข5นะคะน้องสุตาหงสาชุมค่ะจากร้านสมจิตหน้าอบต.กงส่งเข้าประกวดค่ะคนที่9ได้แก่หมายเลข15ครับน้องหมายเลข15น้องลักษมีอินเอิบนะคะจากจ้อยโต๊ะจีนบริการส่งเข้าประกวดค่ะและคนสุดท้ายที่จะไปต่อกับเรานั่นก็คือหมายเลข8ครับกับผู้เข้าร่วมทั้ง10ท่านและขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้ผ่านนะครับในปีนี้นะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับก็น้องก็มาประกวดกันต่อนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ทั้ง16สาวงามครับจะให้น้องๆกลับไปพักผ่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาสู่รอบการตัดสินนะครับสำหรับนักสาวงามทั้ง10ท่านนะครับใครจะเป็นเทพีสงการในปีนี้นะครับเชิญน้องๆพักผ่อนได้ครับและนี่คือ10สาวงามนะครับขวัญใจพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทไม่ใช่สุโขทัยครับเมื่อกี้ได้ยินสี่ความเสียงตบมือดังกับคุณขาวสายกระสีนักชกผู้ใจบุญครับแดนซ่าขึ้นมาแดนซ่าขึ้นมาจริงๆแล้วต้องขอเรียนให้ทราบนะครับว่าไม่ให้เป็นการพนันหรือขันต่อนะครับแต่เป็นน้ำจิตน้ำใจของคุณกอลซายกันและซิ่งกับคุณขาวคอที่อยากจะมอบให้และผู้ที่มีคูปองครับดูคูปองของท่านด้วยว่าตรงกับหมายเลขอะไรคุณขาวซายจะเป็นผู้จับรางวัลนะครับหมายเลขหมายเลขลูกเดียวเป็นข้างหน้านะข้างหน้าจับเลยครับข้างหน้าหมายเลขท้าย2ตัวเป็นหมายเลข9ครับ9ข้างหน้าครับ9ข้างหน้าแล้วข้างหลังจะเป็นอะไรคุณเขาใส่เร็วข้างหน้า9ข้างหลังเป็น4ครับหมายเลข94คือผู้โชคดีขึ้นมารับรางวัลสร้อยคอทองคำจากคุณเขาชัยกาแล็กซี่ในราคา100บาทโอ้โหเอ้าจังหวะมันๆหน่อย94ครับ
ไหนครับไหนครับวิ่งมาเลยครับมาเร็ว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 มาดีครับท้าวไปครับพี่บัตรนะโอ้โหที่สี่ใบสุดท้ายเอาใครมารับเร็วเร็วอ้าวหมายเลข94นะครับผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำจากคุณเท้าทรายกาแล็กซี่เอาผู้ดีใจดีและใจบุญนะครับตบมือเอาเก็บข่าวช่อง10ช่อง3เลยเราไม่เห็นเลยอ่ะหมายเลข2นะคะน้องกนกพรพุทธลาค่ะจากร้านเจ๊น้อยพาสดน่าดำมากเลยอ่ะใกล้เลยนะทำอะไรไม่ได้จะได้น้องหมายเลขเก่งนะคะในสบายสีม่วงน้องพัชราพรสมบูรณ์นะคะจำนำดวงมีห่วงส่งเข้าประกวดหมายเลข8นะคะน้องตะวันเวชประสิทธิ์จากร้านเป็นการค้าไม้นะคะในสบายสีม่วงนะคะจะเลือกหมายเลข9นะคะที่กำลังเดินอยู่นะคะน้องพันธุ์ทางหน้าจากร้านป้าเสมอข้าวไทยนะคะส่งเข้าประกวดค่ะเอากองเทียนเทียได้นะคะมีครับมีเอาได้หมายเลข10นะคะน้องสิตานันท์ทองสุกนะคะจากเจ๊ภัยร้อนเฮียสมยศส่งเข้าประกวดค่ะแม่ฝนตกไม่ใช่อุปสรรคนะครับเป็นเวทีที่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนคุ้นเคยมากได้เลยครับเอาติดไฟขายเลย
ครับ